นักวิชาการเชื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง40สว.ชี้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องรับผิดชอบการเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 13:17 น.อาจารย์ยุทธพรเชื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณาปม40สว.ยื่นถอดนายกรัฐมนตรีเหตุพิชิตลาออกแล้วด้านอาจารย์มุนินชี้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องรับผิดชอบเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567นายยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวถึงการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานว่าการที่นายพิชิตลาออกเชื่อว่าคงมีผลต่อการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่ว่าเหตุของการร้องคดีนี้หมดไปแล้วศาลจะต้องไม่รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาแต่คงมีคนแย้งต่อว่าความผิดสำเร็จไปแล้วซึ่งตนเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดทางอาญาหรือการกระทำความผิดทางแพ่งหรือการทุจริตแต่เป็นเรื่องของการเสนอชื่อบุคคลที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติแล้วหรือไม่เพราะในมุมของกฤษฎีกาวินิจฉัยไว้ว่านายพิชิตไม่ได้ขาดคุณสมบัติสามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ส่วนในแง่ของข้อเท็จจริงและกฎหมายนั้นก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ขาดคุณสมบัติแต่เมื่อเหตุแห่งการร้องหมดไปแล้วคือนายพิชิตลาออกแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็คงไม่รับคำร้องพิจารณาเรื่องนี้และเรื่องดังกล่าวก็ไม่ใช่ว่านายกรัฐมนตรีจะทำผิดอะไรด้วยส่วนที่แย้งว่าความผิดของนายกรัฐมนตรีสำเร็จแล้วนั้นเป็นการพยายามตีความกฎหมายอย่างบิดเบือนเรื่องนี้ไม่ถือเป็นการกระทำความผิดโดยสำเร็จและไม่ได้ทำความผิดแต่ถ้านายกรัฐมนตรีทุจริตหรือทำความผิดทางอาญาจึงจะถือว่านายกรัฐมนตรีกระทำความผิดแต่นี่เป็นการเสนอชื่อบุคคลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่มีองค์กรอย่างกฤษฎีการับรองแล้วว่าเสนอชื่อได้จึงไม่มีอะไรที่ขัดต่อระเบียบกฎหมายเลยนายยุทธพรกล่าวนายยุทธพรกล่าวว่าฉะนั้นเรื่องนี้นายพิชิตลาออกก็จบเรื่องแล้วคำร้องก็หมดไปเพราะไม่มีเหตุของคำร้องหรือสมมุติกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาแล้วนายพิชิตมาลาออกทีหลังศาลก็ต้องจำหน่ายคดีออกไปเช่นกันเพราะเหตุแห่งการร้องไม่มีแล้วนี่คือหลักของกฎหมายดังนั้นนายพิชิตลาออกเรื่องนี้ก็จบและไม่มีช่องทางอื่นด้วยนายกรัฐมนตรีไม่ได้กระทำความผิดด้วยคงไปหาข้อหายัดเยียดให้ไม่ได้ด้านนายมุนินพงษาปานอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าไม่มั่นใจว่าการลาออกของนายพิชิตจะมีผลต่อคำร้องของ40สว.หรือไม่แต่มองว่าหลักการของการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญผิดพลาดตั้งแต่แรกแล้วเพราะก่อนแต่งตั้งรัฐมนตรีต้องตรวจสอบคุณสมบัติและควรจบตั้งแต่ก่อนดำรงตำแหน่งแล้วอีกทั้งก่อนนำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมก็ตรวจสอบกันตามลำดับแล้วฉะนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ควรต้องรับผิดชอบในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ถ้านายกรัฐมนตรีต้องมารับผิดชอบต้องพ้นจากตำแหน่งเพียงเพราะยื่นแต่งตั้งคนที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติอย่างนี้เราไม่มีทางที่จะบริหารราชการแผ่นดินกันได้เลยในสถานการณ์แบบนี้ส่วนตัวจึงเห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรมารับผิดชอบเรื่องที่เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคที่ไม่ได้มีเจตนานายมุนินกล่าวว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือไม่เพราะยังไม่เคยถูกศาลวินิจฉัยมาก่อนเมื่อนายพิชิตลาออกไปแล้วศาลจะวินิจฉัยหรือไม่ถ้าศาลวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติก็ต้องวินิจฉัยต่อว่านายกรัฐมนตรีกระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่คำตอบคือไม่เพราะหากนายพิชิตขาดคุณสมบัติก็เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ควรต้องมารับผิดชอบ
ดังนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไม่จำเป็นต้องลาออกตามนายพิชิตนายมุนินกล่าวต่อว่าส่วนที่มองว่านายพิชิตลาออกเพื่อตัดตอนไม่ให้ถึงนายกรัฐมนตรีนั้นตนเห็นว่าการที่นายพิชิตลาออกถ้ามีการกระทำความผิดจริงก็คงไม่มีเปลี่ยนแปลงแค่ลดบรรยากาศทางการเมืองเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้แล้วนายกรัฐมนตรีจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็อยู่ที่ศาลอาจมีคำสั่งไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ซึ่งเป็นดุลยพินิจของศาล ปาร์ตี้วันเกิดแหวนทีมซาฟารีรวมซุปตาคนดังจัดเต็มอลังการทำถึงทุกคนแหวนปวริษาจัดงานวันเกิดทีมทุ่งหญ้าสวรรณารวมซุปตาคนดังจัดเต็มแต่งถึงกันทุกคนจริงๆเพราะทุกปีสาวฮอตไฮโซอย่างแหวนปวริษาเพนชาติต้องจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับตัวเองและทุกปีเธอจะสร้างสรรค์คิดทีมแต่ละปีไม่ซ้ำกันเรียกว่าเป็นงานปาร์ตี้วันเกิดที่อลังการมากๆจริงๆและรวมเหล่าบรรดาคนดังในแวดวงบันเทิงเบอร์ต้นไว้มากที่สุดเช่นกันและปีนี้แหวนได้จัดปาร์ตี้วันเกิดทีมแอฟริกันซาฟารียกทุ่งหญ้าสวรรณาแอฟริกามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวโดยเธอได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าวันบีบีปาร์ตี้2024 is coming upไม่ได้จัดวันเกิดมาหลายปีเพราะเจอโควิดและปีที่แล้วก็ไปจัดที่ปารีสปีนี้ได้กลับมาจัดที่ไทยในทีมที่อัดอั้นอยากจัดตั้งแต่กลับจากทริปไปตามหาซิมบ้าที่แอฟริกาเมื่อ5ปีที่แล้วในที่สุดก็ได้ยกทุ่งซาวานนามาที่กรุงเทพสักทีไม่ต้องเอาของขวัญอะไรมาให้เจ้าภาพนะคะขอให้แขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านแต่งตัวมาแน่นจัดเต็มมาสุดเป็นของขวัญก็พอและเชิญข้าเจ้าภาพได้ตามอัธยาศัยเพราะเจ้าภาพชอบให้ข้ามากบค่ะส่วนเจ้าภาพก็มีตั๋วเครื่องบินไปกลับซิดนีย์และโตเกียวให้เป็นของรางวัลแก่ผู้แต่งกายได้ปังปุริเย่สุดด้วยเช่นกันCan't wait to see you all tonight ต้องบอกว่างานวันเกิดของแหวนนั้นเป็นการรวมตัวซุปตาคนดังไว้มากที่สุดจริงๆและแต่ละคนนั้นจัดเต็มทำถึงกันทุกคนจริงๆอาทิอ้ําพัชราภาแต้วณัฐพรเกรซกานต์กล้าวมากกี้ราศีดีเจมะตูมดีเจบุ๊กโกเอสุภชัยมินชาลิดาศิริต้ากรนาตาลีจิรวนนท์ไฮโซพกพลอยเชอร์มานต้องทูพีรัศมีแขและอื่นๆอลังการงานสร้างเป็นที่สุดภูมิธรรมแจงคณะรัฐมนตรีผลพิสูจน์คุณภาพข้าว10ปีเปิดประมูลไม่เกินมิถุนายนนำเงินเข้าคลังการเมืองวันที่21พฤษภาคม2567 14:55 น.ภูมิธรรมแจ้งผลพิสูจน์คุณภาพข้าวโครงการรับจำนำโกดังสุรินทร์ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมั่นใจเปิดประมูลได้ไม่เกินมิถุนายนนี้ได้เงินเข้าคลังประเทศเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่21พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่มีข่าวว่าข้าวล็อตสุดท้ายจากโครงการรับจำข้าวจังหวัดสุรินทร์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพข้าวว่าดีพอที่จะประมูลขายได้หรือไม่นั้นขณะนี้มีข้อพิสูจน์จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลว่าไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นรวมถึงมีการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริโภคได้ดังนั้นข้าวล็อตนี้จะเปิดประมูลได้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งจะได้เงินกลับเข้ากองคลังประเทศ